สวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็กลับมาพูดในหัวข้อต่อมานะคะก็คือการประยุกต์ใช้ด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทางการเกษตรค่ะครับผมในปัจจุบันอุปกรณ์เคลื่อนที่เนี่ยก็คือพวกแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันหรือส่วนหนึ่งของร่างกายด้วยซ้ำไปก็ถือติดมือตลอดครับผมการที่จะใช้พวกแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนได้เนี่ยข้างในนั้นเขาเรียกว่าการทำงานด้วยแอปพลิเคชันถูกไหมครับใช่ค่ะทีนี้เราจะพัฒนาแอปพลิเคชันทางด้านการเกษตรยังไงเดี๋ยวลองเข้าไปฟังเนื้อหาข้างในเลยครับปัจจุบันนะครับก็จะมีการพัฒนาเขาเรียกว่าพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีนี่แหละคือพัฒนาเรื่องอุปกรณ์เคลื่อนที่อุปกรณ์พวกเคลื่อนที่พวกนี้ก็จะเป็นอย่างที่กล่าวมาคือแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนสามารถใช้ค้นหาบันทึกส่งผ่านแสดงข้อมูลได้ทั้งทุกสถานที่ทุกเวลาสะดวกรวดเร็วต่อการได้รับข่าวสารด้วยสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพวกนี้ครับทีนี้แอปพลิเคชันในปัจจุบันนี่ครับจะมีอยู่หลักๆ2ค่ายใหญ่ๆก็จะมีทางด้าน Open Source ก็จะเป็น Android Application แล้วก็จะเป็นทางด้าน iOSของ Apple นะครับหรือ iOS application ซึ่งแต่ละค่ายเนี่ยมันก็จะซัพพอร์ตในตัวตัว OS ของแต่ละเครื่องด้วยใช่ซัพพอร์ต OS ของแต่ละเครื่องซัพพอร์ตทางด้านหน้าจอด้วยครับเวลาพัฒนาเขาก็จะพัฒนาให้มันสอดคล้องให้มันสอดคล้องกันกับแอปพลิเคชันที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าเรามีแอปพลิเคชันมากมายเลยในการใช้งานอาจารย์ใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้างครับในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของอาจารย์เอง Facebook ค่ะ Facebook เป็นแอปพลิเคชันที่ยอดฮิตของอาจารย์เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ Facebook Line แอปพลิเคชันสำคัญเลยต้องเอาไว้หน้าหลักเลยทีเดียวนะคะการโทรนี่ก็เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับแอปพลิเคชันทุกอย่างที่อยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตทุกอย่างที่จะทำงานกระบวนการโปรเซสต่างๆเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันทั้งนั้นก็จะมีในปัจจุบันก็จะทำให้มันเขาเรียกว่าสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่ทีเดียวเข้าไปใช้งานได้เลยแล้วการพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็ต้องสอดคล้องกับตัวอุปกรณ์ภายในของตัวสมาร์ทโฟนด้วยเช่นใช่ครับเซ็นเซอร์ของตัวสมาร์ทโฟนเช่นการวัดหัวใจและการเต้นของหัวใจหรือว่าวัดการก้าวเดินของเราด้วยนะคะวัดทางสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็ถือว่าจะเห็นได้เลยว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันรองรับการทำงานทุกๆด้านเลยถือว่าสะดวกใช่มีเครื่องเดียวก็สามารถทำงานได้หลากหลายใช่ทีนี้ครับมันจะทำเขาเรียกว่าพัฒนายังไงให้ใช้งานกับทางด้านการเกษตรครับใช่จะใช้ก็เมื่อเรามีอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้วเราก็ต้องมีอะไรนะครับแอปพลิเคชันถูกไหมครับใช่ค่ะที่จะทำหน้าที่การทำงานแต่ทำให้เฉพาะด้านยิ่งขึ้นก็คือทำงานทางด้านการเกษตรครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีแอปพลิเคชันอะไรบ้างทีนี้ครับแอปพลิเคชันทางด้านการเกษตรก็ควรจะต้องเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นคนได้คิดริเริ่มขึ้นมาครับว่าอยากจะพัฒนาแอปพลิเคชันพวกนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจเกษตรกรได้เข้าถึงข้อมูลของกระทรวงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้เร็วรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ข้อมูลทันสมัยมากยิ่งขึ้นใช่ครับสามารถเผยแพร่ข้อมูลเนี่ยได้ออกไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยครับได้มีการประชุมกันในวาระของคณะรัฐมนตรีวันที่3มีนาคมพ.ศ. 2558 มีแนวคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันของเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรเนี่ยครับให้ได้ใช้งานกันโดยแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยณตอนนั้นมีประมาณ39แอปพลิเคชันครับซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งแบบอะไรครับบน iOS เองหรือว่า Android เองด้วยใช่ไหมคะใช่ครับโดยเราสามารถเข้าไปค้นหาได้จาก
MOAC Application Center หรือ App Center เราสามารถเซิร์ชเข้าไปมันจะมีแอปพลิเคชันของเขาเรียกว่าของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยที่พัฒนาขึ้นมาอยู่ในลิสต์รายการขึ้นมาเต็มไปหมดเลยใช่ครับอันนี้ฟรีไหมคะอันนี้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพวกนี้ฟรีครับเพราะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้ให้ทาง Nextech หรือองค์เป็นองค์กรอิสระทางด้านคอมพิวเตอร์ของประเทศไทยเนี่ยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาขึ้นมาให้เกษตรกรหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้งานแบบฟรีครับนี่ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นดีมากๆเลยนะคะใช่ครับผมแล้วมีตัวแอปอะไรมาแนะนำให้เราได้รู้จักเราก็จะมีแอปมานำเสนอเล็กๆน้อยๆหรือเป็นตัวอย่างให้กับผู้ที่สนใจได้ใช้งานเราลองไปดูที่แอปแรกเลยครับแอปแรกครับก็คือ DOAE Smart Check Plus ก็คือแอปนี้ครับทำให้เพื่อเกษตรกรตรวจสอบติดตามสถานะการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรซึ่งเกษตรกรสามารถไปลงทะเบียนกับหน่วยงานธนาคารเกษตรใช่ไหมครับค่ะเสร็จแล้วครับผู้ที่มีเกษตรกรเนี่ยผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างเช่นชาวนา มีครัวเรือนละไม่เกิน15ไร่เนี่ยเขาจะได้เงินประมาณ 1,000 บาทสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองได้เลยครับตั้งแต่วันที่1เกษตรกรต้องลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2557นะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้สามารถตรวจสอบได้แต่เมื่อก่อนต้องไปที่สำนักงานใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือใช้แอปพลิเคชันนี้สามารถตรวจสอบได้เลยว่าตัวเองได้รับสิทธิ์นั้นไหมถ้าไม่ได้รับสิทธิ์ก็คือต้องไปลงทะเบียนถึงจะมีสิทธิ์ในการได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลครับผมอันนี้ก็ถือว่าสะดวกมากเลยนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยที่เราต้องเดินทางไปที่สำนักงานเองใช่ครับช่วยได้มากเลยต่อไปครับ Product Plan Product Plan เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับโรคพืชศัตรูพืชพร้อมทั้งมีการเขาเรียกว่าคอยติดตามการระบาดของศัตรูพืชเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้ป้องกันได้อย่างทันท่วงทีแอปพลิเคชันเนี้ยพวกเนี้ยก็จะมีอยู่6หมวดครับก็คือให้ข่าวสารให้องค์ความรู้เกี่ยวกับด้านอารักขาพืชก็คือด้านการดูแลการรักษาโรคของพืชนะครับวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้นว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็วินิจฉัยตามชนิดพืชพยากรณ์เตือนการระบาดแล้วก็พยากรณ์สภาพอากาศพวกนี้ก็จะสามารถเป็นข้อมูลให้กับเกษตรกรได้ว่าเกิดแบบเจอโรคแปลกๆศัตรูพืชแปลกๆควรจะป้องกันด้วยวิธีไหนก็จะมีองค์ความรู้ในนี้ให้ไว้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจนำเอาไปใช้งานได้ครับถ้าเราปลูกพืชอย่างเงี้ยเราโหลดแอปนี้ไว้ใช่ไหมคะถ้ามีการพยากรณ์การเตือนระบาดการเตือนการระบาดในพื้นที่ใกล้เคียงเราก็สามารถรู้และหาแนวทางแก้ไขได้ใช่ครับต่อไปครับคิวและสรองการเกษตรของเราเองคือการสร้างผลผลิตถูกไหมครับเพื่อที่จะนำเข้าสู่กระบวนการบริโภคคิวรัสรองเองก็จะเป็นเขาเรียกว่าการประชาสัมพันธ์ร้านที่ได้รองรับมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในการนำเอาวัตถุดิบที่ผ่านมาตรฐาน GAP หรือ GAP เนี่ยซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกให้กับไร่ต่างๆเพื่อยืนยันว่าผลผลิตแต่ละที่มาเนี่ยปลอดภัยได้คุณภาพก็จะบอกว่าแอปพลิเคชันนี้ก็จะบอกว่าร้านอาหารที่มีแก็บพวกเนี้ยที่มีเขาเรียกว่าผลผลิตของแก็บเองเนี่ย อยู่ที่ไหนบ้างครับก็สามารถเราก็สามารถเข้าไปอุดหนุนหรือว่าเข้าไปเลือกซื้อหรือบริโภคได้โอ้ดีมากเลยนะเรื่องของกินสำคัญนะคะครับผมต่อไปค่ะก็มีอันนี้ครับก็จะเป็นOAE AG Info คือเป็นแอปเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลสารสนเทศทั้งหมดและข่าวสารทางด้านการเกษตรเนี่ยครับเอาไว้เพื่อให้พวกผู้บริหารองค์กรเนี่ยพวกเนี้ยทำการวางแผนทำการเกษตรหรือพวกราคาสินค้าต่างๆในตลาดปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงเราจะปลูกพืชเศรษฐกิจอันไหนที่จะเหมาะกับ
ในปัจจุบันตามสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันได้ครับก็จะรวมไปถึงข่าวประชาสัมพันธ์ของนโยบายของภาครัฐซึ่งจะออกมาบ่อยมากช่วงนี้ที่เห็นว่าออกมาบ่อยมากทำให้ได้รับเขาเรียกว่าได้รับผลประโยชน์ต่อจากรัฐได้ง่ายยิ่งขึ้นสะดวกยิ่งขึ้นเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นครับผมครับต่อไปแอปสุดท้ายที่จะมานำเสนอก็คือ LDD ซอยไกด์ชื่อมันก็คือซอยหมายถึงว่าดินใช่ไหมครับการที่จะปลูกพืชดินสำคัญที่สุดใช่ถ้าดินไม่เหมาะสมหรือดินไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีแร่ธาตุที่เหมาะสมจะทำให้ปลูกพืชชนิดนั้นก็ผลผลิตไม่ดีหรือไม่เกิดหรือทำให้สูญเสียทุนที่จะนำมาลงทุนถูกไหมครับใช่ค่ะแอปพลิเคชันนี้ก็ใช้สำหรับการตรวจสอบความเหมาะสมของดินก่อนที่จะนำไปปลูกพืชโดยสามารถปักหมุดที่นั้นๆได้แล้วอยู่บนใน Google Map ครับหรือใช้ภาพถ่ายทางอากาศก็ได้ตรวจสอบว่าเมื่อเราปักลงไปในโลเคชันต่างๆเนี่ย มันจะบอกถึงชุดดินของพื้นที่นั้นๆว่าเป็นยังไงมีลักษณะเด่นยังไงสามารถปลูกพืชอะไรได้บ้างปลูกพืชไหนมีความเหมาะสมในการในพื้นที่นั้นๆจนถึงเขาเรียกว่าจนไปถึงบอกแนวการเพิ่มผลผลิตบอกได้ขนาดนี้เลยเหรอคะแล้วก็ยังมีครับแนะนำไม่ใช้ปุ๋ยต่อพื้นที่เพราะว่าดินแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันปุ๋ยที่ใช้ก็อาจจะไม่เหมือนกันใช่ครับก็แอปพลิเคชันนี้ถือว่าเป็นที่ดีมากๆเลยถ้าเกษตรกรหรือว่าผู้ที่ปลูกพืชเนี่ยนำไปใช้งานเราก็จะได้ทั้งลงทุนน้อยลงเพิ่มผลผลิตได้ทราบถึงว่าดินตัวเองเป็นยังไงควรปลูกพืชอะไรครับผมแอปพลิเคชันที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็จะเป็นแค่ตัวอย่างเพียงเล็กน้อยนะคะที่นำมาช่วยทางการเกษตรของเราได้นะคะอันนี้แค่ในประเทศไทยซึ่งในต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีแอปพลิเคชันอื่นด้วยก็ได้นะคะซึ่งเราสามารถนำไปใช้ทางการเกษตรได้เป็นอย่างมากเลยค่ะลองโหลดกันไปใช้ดูครับเผื่อที่จะสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ช่วยลดต้นทุนได้รับรู้ข่าวสารจากทางรัฐบาลได้ครับขอบคุณครับ